สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟดักอาร์พีไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาสอนการแลกเงินแดงหลังจากที่เราสอนอาชีพผิดกฎหมายไป2อาชีพแล้วก็เริ่มต้นด้วยการกด E นะคะที่จุดเงินแดงตรงเนี้ยเห็นไหมล่างแบบขวาเนี้ยกด E เข้าไปนะคะก็จะเข้ามาในห้องนี้ที่ฟอกเงินอะแล้วเราก็เดินไปที่วงเขียวๆนั้นนะคะที่มันกระพริบกระพริบกระพริบแล้วเราก็กด E เขาก็จะบอกว่าไปเอารถตู้เพื่อแลกเปลี่ยนเงินกด F เพื่อลุกนะคะเราก็ต้องไปหารถตู้ว่าวายจะเอารถตู้นี้มันอยู่ตรงไหนนะคะกด E เพื่อออกเหมือนเดิมโอเคค่ะจุดที่2ที่เราจะไปนะคะก็คือตรงนี้มันเป็นจุดอะไรอะแผนที่เขามาร์กไว้อยู่อะเราบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเนาะก็ขับไปตามทางที่แผนที่เขามาร์กไว้เลยนะคะโอ้รถเพียบเลยก็จอดรถตามทางเขาเนาะอย่าลืมล็อกรถให้เป็นนิสัยนะคะไม่งั้นรถเราจะหายเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่วงนี้ค่ะก็เพื่อเปลี่ยนชุดนะคะก็กดไปที่ชุดทำงานตอนนี้เราก็เปลี่ยนแล้วนะทุกคนแล้วนี่คือเราต้องเรียกรถจุดเรียกรถนะคะเอารุ่นอะไรเดียวเบอร์ลิโต้เราเคยขับเบอร์ลิโต้ก็ได้โอเคแล้วจากนั้นนะคะเราเรียกรถตู้มาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็ขับรถไปนะคะตอนนี้เรามีเงินแดงในตัว 20,000 นะคะกด E เราก็โปรเซสเงินได้แล้วนี่ไงคุณได้ฟอกเงินแล้ว 20,000 ฮะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วอะทักง่ายไหมทุกคนก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเสร็จแล้วเราก็เอารถตู้ของเราอะไปคืนที่เดิมก็เมื่อกี้20,000ได้มา18,000นะคะมันเราก็จอดไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงกลับไปเปลี่ยนชุดเพื่อเป็นชุดทั่วไปของเรานะคะเฮ้ยบั๊กตัวดิฉันมักจะบั๊กอย่างนี้เสมอนะคะคุณผู้ชมชุดทำงานเฮ้ยบั๊กไปแล้วโอเคค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องดิสออกเข้าใหม่นะเพราะตัวเราบั๊กไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะไปแล้วค่ะ